เพื่อนคะตอนนี้นะคะก็จะโชว์วิวรอบๆนะคะร้านอาหารเรือนพานคำที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะค่ะเราจะพาไปชมรอบๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะพวกเราเพิ่งมาถึงนะคะตอนนี้บ่าย2 โมงค่ะวันนี้วันที่18 พฤษภาคม 2566นะคะมาเที่ยวชมเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งสวยมากใหญ่มากนะคะตอนนี้เพิ่งจะขับรถมาจอดจุดแรกนะคะที่ร้านอาหารนะคะข้างร้านอาหารเรือนพานคำนะคะเพิ่งมาจอดแล้วก็พอมาถึงนะคะก็ยังไม่ได้ชมทั่วๆเลยนะคะค่ะพวกเราก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะคะค่ะที่มองเห็นด้วยสายตานะคะเขื่อนใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวบันทึกภาพให้ชมนะคะหลายๆมุมนะคะเจ้าตูบอันนี้ทางขึ้นร้านอาหารนะคะแต่วันนี้พวกเราจะไม่ขึ้นไปทานค่ะเพราะว่ามีเป้าหมายที่จะไปทานอีกจุดนึงนะคะค่ะก็ขอชมด้านนอกเนาะอ๋อก็มีจุดชมวิวด้วยนู่นจุดชมวิวจุดชมวิวร้านอาหารเรือนพานคำอันนี้ก็เป็นที่เดินลงไปชมวิวเนาะนะคะก็มีคำเตือนนะคะโอเคแล้วเดินลงไปสักนิดนึงชมวิวด้านนี้โหสวยมากเลยทั้งใหญ่ทั้งสวยคุณผู้ชมน้ำทั้งนั้นเลยโอ้มีทางเดินตรงนี้ทางเดินให้ชมวิวค่ะคุณผู้ชมคะชมให้เต็มๆว่าสวยงามแค่ไหนใหญ่แค่ไหนทั้งใหญ่ทั้งกว้างใหญ่กับกว้างอันเดียวกันไหมเนี่ยค่ะมองไปตรงนี้นะคะจะเป็นเนินเขานะคะเนินเขานะคะแล้วก็มีศาลาศ
ะลาไม้นะคะอยู่ตรงเนินเขานั้นนะคะคงจะเป็นมันมีป้ายธงสีเหลืองนะคะคงจะเป็นของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็นี่นะคะอุบลรัตนาแดมชื่อภาษาอังกฤษนะคะที่สันของเขื่อนนะคะแล้วก็นี่คือคงเป็นประตูเนาะระบายน้ำเนาะ1 2 3 4ประตูเนาะอันนี้ก็จัดไว้เป็นที่เดินทางเดินดีๆมีเนี่ยมีราวเป็นหินเป็นเหล็กนะคะเขาก็จะมีโขดหินนะคะโขดหินใหญ่ๆนะคะที่กั้นไว้ไม่ให้ดินเซาะเนาะไม่ให้น้ำเซาะดินสวยมากค่ะคุณผู้ชมเป็นบุญตาที่ได้มาเจอเนาะนะคะอู้มองไปทางนู้นเห็นคนตกปลาด้วยโอเคข้างบนไม่รู้ว่าเขาอนุญาตให้ขึ้นป่ะถ้าไม่ใช่ลูกค้าน่ะไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ก็เห็นวิวได้ทั่วเหมือนกันเนาะโอเคนะคะเราขึ้นไปข้างบนคุณชมค่ะเขาไม่ได้มีป้ายบอกอะไรตรงนี้เราจะลองขึ้นไปดูว่าเขาจะให้ขึ้นไปชมวิวไหมน่าจะให้อยู่เนาะโอเคเพราะว่าตรงนี้มันสูงกว่านะคะอาจจะเห็นแบบเนี่ยอู้สวยมากเลยคุณผู้ชมตรงนี้มันสูงมันแล้วก็มองเห็นได้ชัดกว่าค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหเขื่อนอุบลรัตน์งดงามมากเห็นเรือเล็กนี่ก็เป็นโขดหินนะคะทางเดินชมวิวรอบไปนู่นโอเคค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นลานของนี่แหละตรงนี้คงจะมีแบบเหมือนจัดงานปาร์ตี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะมีเก้าอี้ด้วยนะคะสำหรับทานอาหารตอนกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะของร้านอาหารเขาค่ะแต่เขาไม่ว่าอะไรที่เราขึ้นมานี่ขอบคุณนะคะพามาชมมาตากแดดแล้วก็ชมความงามวิวของเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นค่ะประเทศไทยเราเองเรานี่เองนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมเข้าไปแล้วแดดมันร้อนบ๊ายบายเพื่อนคะขอถ่ายตัวเองกับวิวของเขื่อนอุบลรัตน์ก่อนเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากโครงการใหญ่มากแล้วก็สวยมากเพิ่งจะมาครั้งแรกชอบมากโอเคขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเราจะมาใหม่เนาะถ้ามีโอกาสเนาะขอบคุณค่ะ